สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยคลิปนี้เสียงแอดก็ไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ารู้สึกเจ็บคอนิดหน่อยแต่ก็มาอัปเดตข่าวของชาติทิพให้คุณผู้ชมได้ชมกันข่าวอัปเดตของชาธิทิพในวันนี้ก็คือสื่อดังแห่งประเทศญี่ปุ่นอย่างเว็บไซต์ซอกเกอร์ได้7ก็ได้ออกมาตัดเกรดให้คะแนนกับชาติทิพสงกระสิน,นเกมที่เจ้าตัวออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมให้เซเรโซโอซาก้าหประตูต่อ4ในสิบวันเจลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับวันเสาร์ที่2 โดยเกมนี้ครับชาธิทิพสงกระสินลงสนาม45นาทีก่อนที่จะโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งซึ่งเว็บไซต์สกอร์ได้7ก็ได้ให้คะแนนกับชาทิทิ์อยู่ที่5คะแนนพร้อมกับคอมเมนต์ว่าเมื่อเขามีบอลอยู่กับตัวสามารถสร้างเทคนิคต่างๆได้แต่อย่างไรก็ตามการทะลุทะลวงของเขาไม่สามารถช่วยทีมได้และการสร้างสมดุลตัวเองค่อนข้างลำบากซึ่งเกมนี้ฟอร์มของชาธิปก็ไม่เห็นจุดเด่นอะไรมากมายนะครับ และอีกเว็บไซต์หนึ่งครับก็คือเว็บไซต์สปอร์ตโฮชิที่ได้ตัดเกรดให้คะแนนกับชาทิปอยู่ที่4.5คะแนนพร้อมกับมีคอมเมนต์ว่าเขาไม่สามารถมีผลงานที่ดีได้ซึ่งมันยากถ้าเขาไม่สามารถแสดงทักษะเฉพาะตัวออกมาได้ก็เป็นการตัดเกรดให้คะแนนของสื่อญี่ปุ่นอย่างสกเกอร์ได้7และก็สปอร์ตโฮชิส่วนสถิติ45นาทีของชาทิปส่งกระสินก็มีโอกาสยิง1่งครั้งส่งบอลทั้งหมด44ครั้งจ่ายบอลสำเร็จทั้งหมด38ครั้งสร้างสรรค์โอกาส1ครั้ง คลอดบอ1กกล1ครั้งแท็กเกิลหครั้งแท็กเกิลสำเร็จ1ครั้งแย่งบอลคืน3ครั้งบล็อกลูกยิง1่งครั้งแล้วก็ทำฟาวล์หนึ่งครั้งเป็นสถิติของชนาทิพย์นะครับโดยความพ่ายแพ้นี้ทําให้ฟอนเาเล่ถูกยุดสถิติไม่แพ้ในบ้านวัยที่25เกมเป็นเวลา1ปี4เดือนโดยนัดสุดท้ายที่แพ้คาบ้านในเกมลีกต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปี2020น่นู่นเลยนะครับโดยเกมนั้นคอนซาเรสซัปโปรโรบุกมาชนะ2 0 และก็ขณะดเดียวกันก็นับว่าเป็นครั้งที่2ตั้งแต่โทรุอันิกิมาคุมทัพที่โดนคู่แข่งบุกมายิงถึงถินี่น4 1. โดยทีมแรกที่เคยบุกมาถล่มก็คือโยโกฮาม่าเอฟมาเลนอตเมื่อฤดูการ2019ซึ่งปีนั้นมาเลนอตได้แชมป์นะครับส่วนหลังเกมครับโทรุอันนิกิกุนซือใหม่ของคาวาซิิฟอนตาเล่ก็ได้เผยความรู้สึกนะครับว่ารู้สึกผิดหวังและเสียใจมากกับผลก,การแข่งขันที่เกิดขึ้นและเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลของเราด้วยเป็นอีกหนึ่งวันที่รู้สึกแย่มากจริง ทุกอย่างเกิดจากความผิดพลาดแต่เราก็ไม่มีโอกาสแก้ไขมันต้องยอมรับว่าเกมนี้เราพลาดไปทุกอย่างไม่เป็นตามแผนที่วางไว้แต่คงไม่โทษใครเราต้องมองไปเกมหน้าและทําผลงานให้ดีขึ้นหวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับทุกคนและยอมรับความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นคำพูดของโทรุอนิกิหลังเกมที่พ่ายเซนเซอุโอซากา4-1นะครับส่วนโปรแกรมนัดต่อไปของคาวากิฟอนตาเล จะบุกไปเยือนชูวิลโลอิวาตะในวันพุทธที่6อีก3วันนะครับก็อย่าลืมติดตามเชียร์ให้กำลังใจชาทิปสงกระสินด้วยนะครับซึ่งกลับมาข่าวนี้รู้สึกว่าฟอร์มจะไม่เปรี้ยงปล่างมากเท่าไหร่ก็อย่าลืมติดตามเชียร์ให้กำลังใจกับชาทิพสงกระสินไปด้วยกันส่วนคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ